ครับฝ่ายของตำรวจวันนี้ก็ยืนยันว่าจะดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมนะครับเตรียมทั้งกำลังและอุปกรณ์เอาไว้ตามที่ผู้ชุมนุมขออนุญาต3จุดส่วนกรณีปาประทัดยักษ์ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ครับตำรวจนครบาลชนะสงครามพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วย EOD เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในรั้วอนุสรณ์สถาน14ตุลาถนนราชดำเนินกลางนะครับหลังจากมีชายต้องสงสัย2คนปาวัตถุเข้าไปจนเกิดระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่ EOD บอกว่าผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเศษท่อ PVC สีฟ้าตะปูขนาด1นิ้วครึ่งจากหลักฐานเข้าข่ายเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องแรงดันต่ำเพราะใส่สะเก็ดที่เป็นเศษตะปูกับดินเทาจุดชนวนด้วยสายไฟฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหาผู้ก่อเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นบุคคลที่เข้ามาสร้างกระแสให้เกิดการยั่วยุหรือสร้างสถานการณ์ก่อกวนในการชุมนุมครับก็เจ้าหน้าที่ EOD ได้ทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับคงจะมีผลสรุปเร็วๆนี้ครับก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับอย่างที่ท่านรองโฆษกแจ้งแล้วเป็นหน้าที่ของที่ตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกประชาพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะครับการจัดการชุมนุมวันนี้พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าแกนนำผู้ชุมนุมขออนุญาตจัดการชุมนุม3จุดคือหน้าองค์การสหประชาชาติจุดที่2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลาทั้ง3จุดเจ้าหน้าที่ได้กำหนดเงื่อนไขให้อยู่บนทางเท้าไม่ลงไปบนพื้นผิวการจราจรนะครับห้ามมีป้ายข้อความปลุกระดมยุยงและห้ามเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมครับ